بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เล่าสู่กันฟังครับพี่น้องเคยเซ็งหรือเปล่าพี่น้องเคยไปเจออะไรที่เซ็งไหมหรือว่าเคยทำอะไรพลาดแล้วก็พูดว่าไม่น่าทำอย่างนี้เลยหรือว่าไปเจออะไรที่เซ็งแล้วก็พูดว่าแม่ถ้าทำอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเคยไหมพี่น้องบางทีขับรถไปพี่น้องนะไปเหยียบตะปูพี่น้องอล้อยางแตกลงมานั่งพูดอล้อขับไม่น่าขับมาทางนี้เลยเธอขับไปทางอื่นก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเคยไหมพี่น้องบางทีสามีภรรยากันพี่น้องตัดพ้อกันถ้าวันนั้นฉันไม่เลือกเธอวันนี้ก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอกเคยไหมเคยไหมพี่น้องครับที่ตัวของเราพูดจาในลักษณะแบบนี้พี่น้องเรื่องนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเตือนเราเอาไว้นะนบีสอนเราเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงป้องกันตัวของพวกท่านเองจากสิ่งที่ไม่ได้ยังประโยชน์ให้กับท่านและอย่าได้หมดหวังอย่าได้หมดหวังในสิ่งนั้นๆฟะอินอัศอบะกะชัยอุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากว่าท่านเจอกับเรื่องอะไรพี่น้องเจอกับเรื่องอะไรหมายความว่าเรื่องที่มันทำให้เราเซ็งน่ะเรื่องที่ทำให้เราหมดหวังน่ะเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ยังประโยชน์กับเราแล้วเรารู้สึกไม่ดีนะพี่น้องลาตะกุลอย่าได้กล่าวว่าถ้าหากว่าฉันทำอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราอินนีฟะอันตุกะซะวะกะซะเราอินนีฟะอันตุกะซะละกานะกะซะวะกะซะเราถ้าหากว่าฉันทำแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นพี่น้องอย่าพูดแบบนี้นะเหมือนคุ้นๆไหมพี่น้องบางทีเราบอกไม่น่าทำอย่างนั้นเลยคุ้นๆไหมนะแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าให้เรานั้นกล่าวว่ามาก็ดรัลลอฮุวะมาชาอะฟะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดเอาไว้แล้วแล้วพระองค์จะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นะวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่น้องทุกอย่างไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญพี่น้องนะทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญแต่มันอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ์ตะอาลาในสิ่งต่างๆที่เราทำไปพี่น้องเราทำด้วยกับการตัดสินใจของเราใช่ไหมนะมีหนำซ้ำพี่น้องบางทีเราทำไม่ดีไปพี่น้องเรากลับโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทำไมวันนี้ฉันถึงยากจนเหลือเกินพี่น้องทำไมจะไม่จนล่ะพี่น้องก็ไปกินดอกเบี้ยไม่หยุดพี่น้องทำไมจะไม่จนล่ะวันนี้เรายังเล่นการพนันก็ไม่หยุดพอเวลาพูดถึงการพนันพี่น้องอะไรล่ะฉันไม่ได้เล่นการพนันเลยพี่น้องแผงลอตเตอรี่พี่น้องเห็นไหมมุสลิมเยอะนะแผงลอตเตอรี่นั่นแหละคือการพนันพี่น้องเราเลี่ยงตัวของเราซะจากสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เจอในสิ่งใดที่มันเซ็งกับอารมณ์ของเรานะให้นึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาว่านี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์และแก้ไขด้วยกับตัวของเราเองนะเพราะว่าอะไรครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอินเราหมายความว่าถ้าหากว่าเราพูดแบบนั้นพูดแบบนั้นว่าอะไรถ้าฉันทำแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นแบบนั้นหรือในมุมกลับกันก็คือแม่ถ้าวันนั้นไม่ทำแบบนั้นมันไม่เป็นแบบนี้หรอกนะมันทำอะไรครับตัฟตะฮูอามะลุชชัยฏอนเรานั้นน่ะได้ไปเปิดอะไรครับการงานของชัยฏอนแล้วการงานของชัยฏอนคืออะไรพี่น้องแน่นอนการงานของชัยฏอนคือทำให้เรานั้นห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแรกเลยพี่น้องนะมันทำให้เรานั้นลืมการซอบัตเวลาเจอเรื่องอะไรเซ็งๆเราจะบอกว่าเราไม่น่าทำแบบนั้นลืมแล้วการซอบัตพี่น้องเราไม่ได้ซอบัตเลยเราเจอเรื่องเซ็งๆเรื่องในชีวิตคู่พี่น้องครับเรากลางจะพูดกันพี่น้องไม่น่าเลือกมาเลยไม่น่ามาแต่งด้วยเลยพี่น้องเป็นอะไรครับเราลืมในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ตะอาลาหรือเราลืมในการเลือกของเราหรือเราไปเจอเรื่องพี่น้องเงินหายบ้างรถยางแตกบ้างพี่น้องเรารู้สึกเซ็งเราบ่นพี่น้องเราลืมแล้วที่ชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราลืมการซอบัตมันทำให้เราลืมการพอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันทำให้เราลืมการชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอย่าเซ็งกับอะไรง่ายๆพี่น้องผู้ศรัทธาจะไม่เซ็งกับอะไรง่ายๆแต่ผู้ศรัทธาจะชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเขานั้นได้รับสิ่งที่ดีและผู้ศรัทธาจะอดทน
เมื่อเขานั้นได้รับสิ่งที่ไม่ดีถ้าทำได้สองอย่างนี้นะพี่น้องครับชูโกรเมื่อได้รับสิ่งดีอดทนเมื่อได้รับสิ่งไม่ดีทำได้สองอย่างนี้พี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ด้วยความประหลาดใจเลยบอกว่าทุกเรื่องของเราจะเป็นเรื่องที่ดีอัจบัลลิอัมลินมุมินอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคอรุนประหลาดใจเหลือเกินประหลาดใจเหลือเกินที่ทุกเรื่องราวของเขานั้นน่ะเป็นเรื่องดีของคนคนหนึ่งนั้นน่ะเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยนะเรื่องนั้นที่เป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาเท่านั้นด้วยพี่น้องก็คือเมื่อเขาเจอเรื่องดีเขาขอบคุณอัลลอฮ์เจอเรื่องไม่ดีเขาซอบัตอดทนและวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราสู่กันฟังฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์